สวัสดีครับผมดีไซน์ติวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำภาพโมเสกแบบนี้กันนะครับผมในโปรแกรม i l l u s t s t t r t e r นะครับผมเรามาเริ่มทำกันเลยครับผมเริ่มจากเรานำไฟล์เข้ามานะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้ว place เลือกไฟล์ที่เราต้องการใช้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพฮาโลวีนที่เคยทำไว้ในการสอน Photoshop นะครับผมวางไปที่หน้าง,งานของเราได้เลยนะครับลองจัดให้เข้ากลางเพื่อความสวยงามนะครับหลังจากเราได้ภาพที่เราต้องการจะใช้แล้วนะครับก็ไปที่ Object แล้วไปที่ Create Object Mosaic นะครับ จะขึ้นตารางตั้งค่าขึ้นมานะครับในส่วนตรงนี้คือขนาดงานของเรานะครับแล้วส่วน title spacing ตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างช่องว่างระหว่างตัวกระเบื้องขึ้นมานะครับ number of tile นี้ก็คือค่าของกระเบื้องของเรานะครับว่าจะให้ในความกว้างเนี่ยจะมีจำนวนกระเบื้องกี่กลูกสูงกี่ลูกเดี๋ยวของผมเนี่ยจะ เลือกที่40กับ40นะครับผมแล้วค่าอื่นๆเนี่ยก็ตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราได้ค่าตามนี้แล้วเราก็กดโอเคนะครับเ,เท่านี้เราก็จะได้ภาพเป็นรูปกระเบื้องภาพโมเสกของเราขึ้นมานะครับผมเป็นไงบ้างครับเทคนิคนี้ง่ายเลยใช่ไหมครับ ถ้าเกิดถูกใจเทคนิคนี้ mm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm. ด้วยนะครับผมเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นการวาดหรือว่าการทำภาพสไตล์ไหนนะมาติดตามกันต่อไปนะครับ EP นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ